ลจากการวิจัยเราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาครูการพัฒนาโรงเรียนนะคะมันต้องขึ้นกับบริบทของคุณครูเป็นหลักการเทรนนิ่งคือการเทรนเลิร์นนิ่งมันไม่ได้ผลมันต้องเป็นการโคชชิ่งแอนด์เมนเทอริ่งที่ต้องเกิดจากกระบวนการที่ทุกคนทำงานร่วมกันพากันไปยังเป้าหมายที่ต้องการนะคะเพราะพันธุ์ปัญญาจึงเกิดขึ้นภายใต้กรอบที่เราเชื่อว่าปัญญาเกิดจากการปฏิบัติและการนำความรู้ไปใช้การผลิตนักศึกษาของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเรามีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้นเราไม่มีปริญญาตรีนะเรามีระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกแล้วก็เป็นหลักสูตร international program แล้วสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ทำอะไรให้กับประเทศผมมองภาพใหญ่นะอันที่หนึ่งเราผลิตบุคลากรที่เป็นครูอาจารย์เป็นต้นแบบของชาติอันนี้สำคัญเพราะว่าเขาจะไปเพาะพันธุ์ปัญญาให้กับเด็กๆในการรู้จักคิดรู้จักเรียนออกไปอย่างกว้างขวางอันที่สองเราสร้างงานวิจัยที่เอาไปประยุกต์ได้นะครับสร้างงานที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์คอมไซน์นี้เป็นต้นแล้วปัจจุบันยังมี computational thinking นะครับซึ่งเป็นวิชาใหม่ที่รัฐบาลเพิ่งบรรจุไปดินป.1 ป.4 ม.1 ม.4 ซึ่งเราก็เป็นต้นแบบสอนให้กับครูทั่วประเทศด้วยทำให้เด็กไทยรู้จักคิดเป็นโลจิกและคิดแก้ไขปัญหาประยุกต์ได้อันนี้เป็นสาระสำคัญนะครับที่มาของโครงการพัฒนาปัญญาเนี่ยเกิดจากการที่อาจารย์และทีมนะคะเชื่อว่าปัญญาเกิดจากการปฏิบัติและการนำความรู้ไปใช้เพราะฉะนั้นพัฒนาปัญญาคือการเอาโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งที่เด็กหรือครูทุกคนคุ้นชินมาทำเอากระบวนการวิจัยเข้าไปสอดแทรกแล้วเกิดการที่ทำให้ทั้งผู้เรียนและครูเรียนรู้ไปพร้อมกันผ่านโครงการที่ชื่อว่าพัฒนาปัญญาค่ะเรามองว่าคุณครูควรจะต้องถามคือสอนสะท้อนคิดคือเรียนเขียนคือคิดในกระบวนการ3ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวdriveให้เกิดการเรียนรู้โดยที่มันจะเกิดอยู่แทรกในระหว่างแต่ละสเต็ปอะค่ะทุกอย่างเนี่ยมันต้องเกิดจากเด็กเพราะฉะนั้นโจทย์มันก็ต้องมาจากเด็กซึ่งกระบวนการตรงนี้เมื่อเด็กเสนอมาครูจะเป็นผู้ที่ต้องโยนคำถามไปให้เด็กคิดว่าอันนี้มันน่าทำแค่ไหนอันนี้มันเป็นปัญหาจริงหรือเปล่าหัวใจของโครงการพัฒนาปัญญาคือการทำงานร่วมกันระหว่างครูอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักเรียนรวมถึงชุมชนด้วยนะคะผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่า research based learning ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติและการปฏิบัติเนี่ยจะส่งผลก็คือการนำความรู้ที่มีในว่าไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้งานจริงคือการนำความรู้ไปใช้นะคะโครงการนี้ตอนแรกเนี่ยครูและนักเรียนเนี่ยเขาต้องระดมความคิดเห็นกันก่อนว่าเขาจะทำโครงงานอะไรเขาพบว่าลูกตีนเป็ดมันเยอะมากอะค่ะในชุมชนน่ะเขาส่งออกลูกเนี้ยเอาไปใช้เพื่อไปสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ปัญหาก็คือมันต้องปอกแล้วส่งขายมันถึงจะได้ราคามากกว่าที่สำคัญก็คือลูกตีนเป็ดมันมียางซึ่งยางมันกัดมือแล้วจะทำยังไงอะที่จะปอกได้รวดเร็วแล้วก็ยางไม่กัดมือได้คุณภาพของลูกตีนเป็ดตามที่ท้องตลาดต้องการก็เลยเป็นการทำงานร่วมกันเด็กทำโครงงานพัฒนาปัญญาเนี่ยเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าและผลจะเป็นยังไงหลายคำตอบที่ได้เรารู้พร้อมเด็กจริงๆเราเรียนรู้แม้กระทั่งนิสัยใจคอของเด็กการเปลี่ยนแปลงของตัวเด็กการเปลี่ยนแปลงของครูนะคะเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนี่คือการเรียนรู้ของเราทั้งหมดที่เราได้จากกระบวนการพัฒนาปัญญาด้วยความที่เราเป็นสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ค่ะดังนั้นในการที่เราออกแบบฝึกและพัฒนาทั้งครูและเด็กเราใช้กระบวนการที่เราได้เรียนมาหรือใช้สิ่งที่เป็นหัวใจของสถาบันเราเนี่ยแหละคือเราเน้นว่าเราอยากให้ผู้เรียนเป็นผู้ construct knowledge ตัวเองดังนั้นเราก็ฝึกครูค่ะด้วยวิธีการนี้เหมือนกันโดยที่เทคนิคที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือ active learning แล้วก็ใช้การเราทำตัวเป็นโค้ชคนเนี่ยเป็นบ่อเกิดของปัญญานะครับและเราส่งหรือถ่ายทอดหรือ ignite จุดให้ติดให้เขามีไฟในตัวสำหรับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนของเราปริญญาโทเอกหรือจะเป็นครูอาจารย์ที่เข้ามาเรียนช็อตคอร์สกับเราหรือคนที่เรียนฟรีออนไลน์กับเราให้เขาเนี่ยอยากเรียนรู้และคิดเป็นก่อเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็เป็นตัวจุดไฟซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจึงจะสมกับคำว่าเป็นปัญญาของแผ่นดิน